วัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการเสน่ห์กีฬาของเรายังคงอยู่กับนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองการยิงปืนยาวท่านอนทีมชายในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่27ที่ประเทศเมียนมานั่นเองฮะและนอกจากนั้นเขายังคว้าตั๋วไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปีนี้ได้ด้วยนั่นก็คือน้องอัดของเรานั่นเองแต่กว่าที่น้องอัดจะเก่งขนาดนี้เขาต้องผ่านอะไรมาบ้างวันนี้รายการเสน่ห์กีฬาของเรามีคำตอบครับถึงเล่นยิงปืนอันนี้แม่บังคับครับตอบให้เลยครับผมเตะฟุตบอลอยู่ตอนแรกก็อยากเป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติครับแล้วก็เหมือนผมเป็นคนขี้เกียจไม่ชอบวิ่งแม่ก็เลยบังคับให้ผมมายิงปืนได้6เดือนผมก็เริ่มชอบมันนิดนึงครับเพราะว่าผมได้เริ่มเป็นตัวภาคตัวเขตแล้วก็เริ่มมาเป็นทีมชาติใจผมอยากยิงปืนสั้นครับเพราะว่าอุปกรณ์น้อยกว่ามีแค่ปืนกระบอกเดียวยิงได้เลยแม่คิดว่าปืนยาวมันเซฟค่าใช้จ่ายให้แม่ด้วยเพราะว่าปืนสั้นจะแพงกว่าตอนนั้นคือแม่ดูมากครับผมไม่สามารถพูดอะไรได้เลยตอนที่เริ่มต้นอายุ16ปีครับ6เดือนติดทีมชาติแล้วครับตื่นเต้นมากครับที่ได้ติดทีมชาติอยากก้าวเข้าไปเหยียบตรงนั้นว่าการที่มีธงชาติไทยติดหน้าอกมันเป็นยังไงการติดทีมชาติก็ทำให้เราดูมีราศีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาในสิ่งที่ดีด้วยครับติดครั้งแรกรายการ World Championship ครับที่เยอรมนีครับทีมรู้สึกจะมาที่5ของโลกมั้งครับแต่บังเอิญว่าผมโดนดิสควอลิฟายทั้งทีมก็เลยโดนตัดสิทธิ์ทิ้งหมดเลยครับเพราะเราผิดพลาดด้วยตัวเองครับเราไม่รู้กติกาที่แน่นอนเขามีกฎไว้ว่าติดกระดาษทรายได้แต่ต้องติดแผ่นเดียวและแผ่นยาวแต่ของผมเนี่ยติดแค่คืบเดียวมันผิดกฎกติกาของเขาผมด้วยความเป็นเด็กด้วยผมทำอะไรไม่ถูกเลยแล้วแมตช์นั้นเป็นแมตช์ที่ผมมีน้ำตาในครั้งแรกที่ออกต่างประเทศเลยครับมีบ้างครับเวลาชีวิตมหาลัยหรือชีวิตวัยรุ่นมันอาจจะหมดไปคนอื่นเขาอาจจะมีเวลาเที่ยวไปนั่งดูหนังกับแฟนไปอะไรอย่างนี้แต่สำหรับผมมันก็มีครับแต่ต้องใช้เวลาให้คุ้มตารางของผมซ้อม9โมงเช้าถึง3โมงเย็นหลังจาก4โมงถึงกี่โมงก็แล้วแต่ผมเลยครับมีอยู่แมตช์นึงที่ผมยิงแล้วรู้สึกว่าอยากเลิกยิงปืนเลยผมยิงยังไงก็ไม่มีคำว่า10เลยมีแต่7กับ8ยิงอยู่ประมาณ120นัดมันรู้สึกว่าแบบอันนี้เราเป็นนักกีฬายิงปืนเหรอหรือว่าเราเพิ่งมาหัดยิงเล่นใหม่เหมือนเรากดดันตัวเองรับภาระหลายอย่างเรื่องทุกเรื่องมารวมอยู่ในหัวผมหมดเลยมันเลยทำให้ผมยิงณวันนั้นไม่ดีเลยไม่เคยลองเหมือนกันครับเขาก็บอกว่านักจิตวิทยาดีแต่ผมยังไม่อยากไปลองเท่าไหร่ผมชอบร้องเพลงครับเวลายิงปืนแล้วยิงไม่ดีเพื่อที่จะทำให้ตัวเองมีสมาธิกับการยิงปืนอีกครั้งนึงร้องเพลงในใจตัวเองให้มันหายกังวลอายุ21ปีครับการติดทีมชาติของผมมันเร็วมากครับตั้งแต่เริ่มเลยมันต่อเนื่องไปเลยครับไม่มีคำว่าติดแล้วหยุดคือติดแล้วติดยาวจนถึงทุกวันนี้เลยครับคือเอาเข้ามหาลัยเฉยครับไม่ได้ว่าหวังสูงอะไรขนาดถึงไปโอลิมปิกเลยครับไม่ได้ละครับเปลี่ยนใจได้เหรียญโอลิมปิกก่อนครับแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีแน่นอนฮะรายการเสน่ห์กีฬาของเราได้นักกีฬายิงปืนระดับโอลิมปิกมาอยู่ในรายการแล้วขนาดนี้จะไม่ให้เป็นอาจารย์ผมได้อย่างไรสำหรับสัปดาห์หน้ามาดูนะฮะว่าตินสีไตรเนี่ยจะยิงปืนได้แม่นเท่ากับน้องอัสของเราหรือเปล่าติดตามครับสำหรับวันนี้ผมลาลงแล้วผมต้องลาผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับไม่มีอะไรที่นอกเหนือจากนี้แล้วนอกจากความเมื่อยอ่ะ